เฮ้ยมันทางตันไหมเนี่ยมันทางตันไหมเนี่ยเพื่อนตอนนี้เหมือนแบบเหมือนมันนั่งพี่จริงปะพี่อย่าเล่นนะพี่อย่าเล่นกับระบบนะเนี่ยมึงน่าจะขยี้นะอันนี้มันแพ้ไม่ได้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Hidden Hangout ร้านลับกับจุงดังวันนี้ทีมงานมาปล่อยที่วัดก็คอนเซปต์เดิมวัดแล้วก็ต้องเจอร้านดีๆใช่ไหมเขาบอกว่าอยู่แถวข้าวสารนะครับผมแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันยังดูไม่ค่อยข้าวสารเท่าไหร่นะคุณเคยมาข้าวสารไหมจริงๆก็เหมือนแบบขับรถผ่านอะไรเงี้ยใช่ครับผมไม่เคยลงมาเดินอะไรอย่างงี้เคยไหมแต่ไม่น่านะไม่น่าจะมาแล้วคุณครับเคยมาข้าวสารไหมครับผมเนี่ยบอกเลยว่าไม่เคยมานี่งั้นเดี๋ยวเราไปทัวร์ข้าวสารกันเลยดีกว่าครับผมอุ้ย let's go ไปกันไปกันโอ้โหฝั่งที่เป็นข้าวสารก็คือตรงนี้จริงๆนะครับมึงมันเหมือนอะไรหรือว่ามันพัทยาคิดว่าร้านนี้จะเป็นยังไงถ้าเป็นข้าวสารนะมันก็เที่ยวใช่ไหมมันแบบอารมณ์สังสรรค์ผมว่าน่าจะเป็นร้านบาร์เลยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ร้านบาร์ใช่ไหมใช่อาจจะมีเมียหาอะไรอย่างเงี้ยก็เฮ้ยนี่ซองแดงนะครับครับผมรูปแรกนะครับผมป้ายชื่อว่าชื่อว่าตรอกกระอะไรวะตรอกกระกระสับปะตอกกระสับแล้วอีกอันนึงก็จะเป็นชื่อว่ายาบาครับ Secret โอ้ยาบาแต่ผมรู้สึกว่าร้านนี้น่าจะหาไม่ยากเพราะว่าไม่ยากเหรอโอ้โหไม่มันไม่ยากเพราะว่าดูนี่มันมีป้ายใหญ่ค่อนข้างใหญ่งั้นเราไปดีกว่าตอนนี้เราตามหา Secret Bar ตอนนี้เราตามหาป้ายครับผมนี่ๆพอรู้จักอันนี้มั้ยฮะนี่ซอยนี้มันอยู่ตรงไหนครับเฮ้ยตรงนี้เลยครับไหนมาดูนี่สิเราได้แล้วซอยตรอกอะไรนะตรอกกระสาบกระสาบตรอกกระสาบนะครับผมรูปแรกก็คอมพลีทไปแล้วไหนมาดูรูปที่2กันดีกว่ามารูปที่2ผมว่าเดี๋ยวผมต้องเราต้องเดินเข้าไปเดินเข้าไปแต่ว่าวันนี้ก่อนมีตัวช่วยให้1อย่างก็คือ Google Map Google Map ใช่มั้ยครับผมครับงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปในซอยกันเลยดีกว่าครับผมครับอันนี้ร้านอะไรครับน้ำใสใช่ไหมเก็บร้านละแม่สวยจังเลยสวยจังเลยสวยจังเลยขอบคุณครับถอยไหนล่องคือจริงๆอ่ะมันเหมือนตรงนี้คือเดินยากอยู่นะดูตอนนี้คือเฮ้ยมันทางตันไหมเนี่ยมันทางตันไหมเนี่ยเพื่อนอันนี้นะครับเราก็คือเหมือนเราอยู่ในซอกตึกนั่นเองครับนี่นะครับทุกคนเห็นไหมกล้องตอนนี้เหมือนแบบเหมือนมันนั่งที่หัวจริงปะแบบจะเดินแล้วแบบมันเหมือนจะเนี่ยมันเหมือนจะเนี่ยจะสะดุดอีกแล้วสะดุดจริงๆเหรอตอนนี้เพื่อนครับผมโหนี่ที่นี่มันที่ไหนเนี่ยพอสารรู้เพราะบาร์มันน่าจะอยู่แถวนี้แต่ก็เนี่ยไม่ผมว่าใกล้อะ190เมตรแล้วถึงใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเขาบอกว่านี่ถึงตรงปลายทางแล้วเลี้ยวขวาขึ้นเลยนี่เขาบอกว่าตัวอยู่ตรงนี้เลยโอ้โหง่ายมากเลยนะครับโอ้โหง่ายมากเลยนะครับเนี่ยซอยไหนล่องคือจริงๆอะมันเหมือนตรงนี้คือเดินยากอยู่นะดูดิตอนนี้คือเฮ้ยมันทางตันไหมเนี่ยมันทางตันไหมเพื่อนมันนั่งที่หัวจริงปะแบบจะเดินแล้วแบบมันจะเนี่ยไหนใช่หรือเปล่าเขาอาจจะเป็นป้ายหลอกเราหรือเปล่านี่ถูกต้องครับผม 100% นะอ
เราจะเข้าไปทางนี้แต่เราไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นยังไงผมรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรซัมติงในการขึ้นแน่นอนอ๋อมีหลายชั้นนะครับผมมีหลายชั้นมีชั้นอะไรบ้างมีชั้นรักเธอชั้นรักเธอเราจะหาบาร์ในที่นี้นะครับผมสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลฮายNice to meet you. How are you? How are you? Nice to meet you. Yeah, it's me. We follow the stairs up, and you have to find the door. Oh, there's a hidden door. There's a hidden door on the third floor. เขาบอกว่าชั้น3นะครับผมมี secret door. โอ้ยชั้น2ดูสวยนะครับผมอารมณ์แบบวินเทจวินเทจดังเฮ้ยเพื่อนแอลเฮ้ยเฮ้ยแกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าพี่อย่าเล่นนะพี่อย่าเล่นกับระบบนะโอ้โหโอลิฟโรงละครโอลิฟเป็นตีเตอร์ด้วยขอโทษนะอันนี้หรือเปล่าไอ้อ๋อนี่ไอ้เฮ้ยทุกคนผมเจอแล้วเอาแล้วมาผมเจอทางเข้าแล้วทุกคนตามมาเอาจริงว่าตัวนี้ก็ยังดูแบบดูลางๆอยู่แต่เอาจริงไหมคือผมรู้ได้ไงรู้ป่ะเมื่อกี้เข้ามาเห็นเลยคุณเห็นกระจกไหมเห็นก็เห็นประตูในกระจกว่าเออมันเป็นสีม่วงเฮ้ยขึ้นไปมีแอร์ไปนี่ไงเย็นอยู่รู้ได้ไงว่ามีแอร์รู้ได้ไงวะที่เนี่ยกลิ่นดีมากเลยกลิ่นมันแบบเลมอนอ๋อน้ำหอมผมเองเอ้ยไหนจิ๊กก่อนโอ้ยก็ this way เห็นไหมเนี่ยมีป้ายอุ้ยไปพี่สวัสดีครับดีครับในที่สุดไม่เคยเจอเลยเมื่อกี้เป็นไงครับตลกไหมครับแบบแอบได้ยินข้างบนอะไรเงี้ยขำกันไหมคุยก็แอบขำกันอยู่ว่าเขาจะหาเจอไหมมันดูแบบมีหลายชั้นแล้วชั้นสามนี่เป็นอะไรครับผมชั้นสามจะเป็นโรงละครค่ะโรงละครที่เหมือนแบบเรามีโชว์โขนเพราะเราอยู่แถวแหล่งนักท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบรรยากาศนี่แตกต่างกับข้างล่างเลยใช่ค่ะชื่อร้านจะเป็น YABAR ลองอ่านได้ไหมคะว่า Y Yabar Yabar ใช่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 I wanna live not just survive คือบางคนเนี่ยเหมือนกับว่าลืมที่จะใช้ชีวิตใช่ครับก็เฮ้ยฉันอยากมีชีวิตนะไม่ใช่แค่อยู่รอดไปวันๆนี่หลังจากทีมงานฟังเรื่องนี้แล้วทีมงานวางกล้องก็ออกไปเลย อันนี้ก็จะคล้ายๆกันค่ะก็คือ Don't die before you die ก็คืออยากแปลไหมคะเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยอย่าให้ข้างในเราแบบเฟลอย่าให้ข้างในเราแบบตายไปก่อนที่แบบร่างเราจะตายจริงๆแล้วนี่คือชั้น4แล้วใช่ไหมครับมีอีกชั้นด้านบนค่ะเดี๋ยวพาไปดูนะคะครับเดี๋ยวเราไปดูอะไรครับโอ้โหว้าวอันนี้เป็นห้องน้ำนะคะเป็นที่ลูกค้าบอกว่าเป็นที่แรกที่แบบฉันไม่อยู่ห้องน้ำ3ชั่วโมงถ่ายรูปว้าวไอ้นี่มันชิลมากใช่ค่ะต่างชาติจะชอบแบบมานั่งชิลนั่งแบบบินแบงอะไรอย่างเงี้ยฟีลแบบฮิปฮอปใช่ชิลชิลชอบวันนี้มากเลยอ่ะอืมสวยมากสวยมากอินสปิเรชันก็คือจะเป็นพวกอาร์ตแอนด์เคาน์เตอร์เฮ้ยอันนี้คือจะเห็นว่ามันจะมีศิลปะตามที่ต่างๆต่างสายกับเพื่อนนั่งบนวงอะไรใช่เขาก็จะมาแบบอัดกันแน่นแบบ 8-9 คนอะไรอย่างเงี้ย 8-9 คนเลยเหรอบางคนก็แบบนอนแบบดื่มเสร็จก็หลับแล้วมีหลับไปเลยแล้วอีกทีพรุ่งนี้มาจะไม่ถึงพรุ่งนี้ค่ะพร้อมที่จะดื่มแล้ว
ตัวแรกก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะจะเป็นถังเป็นบักเก็ตนะคะจะชื่อว่า Swag Duck in the Pool อันนี้ก็ Swag อ่ะ Swag Duck ใช่ค่ะ Swag ที่แปลว่าแบบ Swag คือ Swag like a Swag Swag เพื่อนทำให้ดูไข่ซาวตอนนั้นฮุบโยSwag. ส่วนผสมก็คือตัวนี้จะเป็นวอดก้าเป็นวอดก้าก็จะมีเป็นกลิ่นแอปเปิลค่ะเป็นรสเบสแอปเปิลมากนี่มันถังจริงๆเลยตอนแรกนึกว่าถังแบบใช่ครับเป็นถังที่แบบว่าเบาๆอ่ะโทษนะถังเบาๆ Swag Duck in the Pool ก็คือแต่งตัวน้องแล้วเอาน้องมาว่ายน้ำก็คือเป็นชื่อที่มา Dress me up and take me to swim afterwards don't forget to take me home with you ฮะเอาไปด้วยเหรอคือเอาน้องกลับบ้านได้ค่ะทีนี้คือเราจะไม่ reuse เอากลับไปเลยใช่เป็นที่ระลึกสดชื่นมากอยากจะบอกว่า after long day ดีมากคือพวกเราทำงานมาทั้งวันแล้วใช่ป่ะตั้งแต่เช้าใช่ตัวนี้จะสดชื่นค่ะก็อย่างที่เขาบอกใช่ไหมอะไรนะ do you believe inafter work life ใช่ไหม life after work life after work ก็คืออันเนี้ยเป็นอย่างนั้นจริงๆนะใช่หวานหวานถ้าเกิดไม่ได้บอกว่าเป็นแอลกอฮอล์ไม่รู้นะไม่รู้ว่ามีแอลกอฮอล์ด้วยมันแบบบางๆมากๆค่ะมันจะไม่ได้แอลกอฮอล์จ๋าแต่กินไปแล้วเมาโดยไม่รู้ตัวอุ้ยอุ้ยผมคิดว่าน่าจะเราต้องแบบเก็บเป็นที่ระลึกของรายการสำหรับใครที่อยากได้เป็ดน้อยตัวนี้ที่เราตกแต่งมาแล้วก็กินเกือบจะหมดถังแล้วเนี่ยก็ติดแฮชแท็กนะครับผมแฮชแท็กร้านลับกับจุงดัง EP 10นะครับผมแล้วก็เขียนว่าประทับใจอะไรใน EP นี้หรือว่าแบบอธิบายมาเขียนอะไรมาก็ได้เปิดข้อความเป็นสาธารณะนะครับผมเดี๋ยวทีมงานจะได้ทักไปถูกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราสองคนจะไปดูว่าเอ้ยเราชอบข้อความของคนนี้มากที่สุดแล้วเราจะส่งเจ้าเป็ดน้อยเจ้าดักไปแน่นอนครับผมตัวนี้จะชื่อว่า Swag Duck in the Bath in the Bath ใช่ตัวนี้เราได้เป็ดนะตัวนี้ก็คือจะเป็นซีรีส์เดียวกันกับน้องเมื่อกี้ค่ะก็คือยังเป็นคุณ Swag Duck อยู่แต่ว่านี่ก็คือเหมือนกับว่าเขาเป็นอาบน้ำซึ่งตัวนี้ก็คือจะเป็นวอดก้าเบสเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเบสพายแอปเปิลค่ะเป็นสับปะรดมันมีความของแอลกอฮอล์ใช่ตัวนี้จะแรงฟองมันแบบมันเป็นตัวตัดข้างล่างใช่เพราะฟองมันไม่ได้ขมมากแต่ข้างล่างคือขมมากเอ้ยไม่เคยชนอ่างอาบน้ำเลยเอ้ยตัวนี้ชื่อว่า The Drunk Robot นะคะก็คือลูกค้าก็คือจะได้เล่นตัวโรบอทใช่ใช่ใช่ยาอมยาอมมูนวอล์กมูนวอล์กยาอมยาอมเฮ้ยแต่จริงๆอ่ะชื่อว่า Drunk Robot เพราะว่าถ้าหมุนไปเรื่อยๆเขาก็จะแบบเขาจะล้มใช่เลยชื่อว่า Drunk แค่นี้ Drunk Robot แต่ไม่ Drunk ตัวนี้จะเป็นเบสจินนะคะเป็นดรายจินนะคะแล้วก็ใช่จะมีเป็นส่วนผสมของแตงกวาซึ่งรสชาติมันจะออกเป็นยังไงแต่ว่าเดี๋ยวลองชิมดูรู้สึกว่ากินง่ายแล้วก็ผมรู้สึกมันสดชื่นเหมือนแบบเหมือนแก้วแรกเลยแต่มันจะมีความแบบเป็นเนี่ยคือคอมเบอร์ใช่ไหมแต่มันไม่เหมือนแบบที่เรากินกับลาบหรืออะไรอะค่ะมันจะแบบอธิบายไม่ถูกอันนี้หรอไหนชิมหน่อยพอแบบไม่ได้คิดว่าแบบแตงกวาจะมาเป็นแบบเครื่องดื่มอะมันก็จะแบบอธิบายยากมากเลยครับแต่ว่าเอาจริงนะเคยแบบชาวฮุดอ่ะมันจะเป็นเหมือนขนมแบบกินเล่นเยลลี่กินเล่นอะไรอย่างเงี้ยที่มันสดชื่นเยลลี่เยลลี่นึงมันกลิ่นเบาๆอ่ะคือถ้าไม่รู้ว่าเป็นแตงกวาก็คือคงจับไม่ออกว่าเป็นแตงกวาว้าวโอ้ยFortune Teller Fortune Teller เสียงไทยดูดวงใช่เป็นสายโบใช่ไหมครับสายโบเหมือนกับว่าเป็นทำนายดวงอะค่ะก็คือเราจะเห็นว่ามันเหมือนแบบเป็นลูกแก้วแบบซึ่งตัวเนี้ยค่ะถ้าดื่มแล้วลูกค้าสามารถนำเหรียญมาเข้าเครื่องแล้วก็หมุนออกมาคล้ายๆเหมือนเป็นคุกกี้เสียงทายดูว่าเราจะได้อะไรกันซึ่งตัวเนี้ยค่ะถ้าเราขย่าปุ๊บมันจะเป็นกลิตเตอร์อุ้ยว้าวอุ้ยเนี่ยครับอันนี้จะเป็นลิ้นจี่ค่ะลิ้นจี่เบสอร่อยมากเลยอะอร่อยมากหุ้ยผมได้รับ
พลังงานบางอย่างเข้ามาแล้วยังไงเคลียร์ดีๆเขาบอกว่าผมจะมีแฟนเฮ้ยแฟนจะใส่เสื้อสีขาวเฮ้ยตากล้องแน่ๆเลยตากล้องแน่ๆเอ้ยอันนี้แบบรู้สึกว่าแบบตอนดื่มอ่ะแล้วมันแบบมันเหมือนแบบสั่นๆอ่ะเริ่มมีพลังอันนี้ผมว่าไม่ใช่ไม่ได้ดาวแล้วก็โดนอันนี้อ่ะรอมือมาเอามือมาโดนมาจับตรงนี้ตรงนี้จับข้างล่างดูนี่ไม่ต้องใครเห่าสั่นจริงสั่นจริงอ่ะกูไม่ได้เคยเห่ามันสั่นมันหนาวมันเย็นเนี่ยตอนนี้พวกเราก็พร้อมที่จะดูดวงกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะเป็นคนที่ใส่ก่อนนะครับนี่เอ้ยดวงประจำวันของผมในวันนี้จะให้พี่ดังแปลให้ผมหน่อยYour inferiority complex is not good enough Try harder อะไรวะเออเป็นโจ๊กครับผมก็แบบคุณอาจจะชอบคนคนนึงอยู่แล้วคุณแบบจีบไม่ติดอย่างเงี้ยให้ try harder มาพยายามให้มากกว่านี้นะเข้าใจไหม try harder นะ try harder นะตาดังเสียงทายแล้วนะครับผมสำหรับ Fortune Teller นะครับมาดูกันนะครับโอ้ยโอ้มือรองรับไม่อยู่เลยอันนี้น่าจะพิเศษมากๆ Keep an open mind but your knees together Lucky numbers 6969 What do you mean? Only for you Only for me? Oh เขาบอกเป็นเลขนำโชคเมื่อกี้เขาบอก just for you ก็คือแค่สำหรับผมก็คือเลขนำโชคตอนนี้ก็คือ69นี่แปลให้ผมฟังหน่อยได้ไหมผมไม่เข้าใจก็แปลไปแล้วไงเมื่อกี้ก็เขาบอกเป็นเลขนำโชคก็คือเลขนำโชคของผมอะเลข69ไอมีนนู่นเนี่ยมึงก็จะขยี้แล้วอันนี้มันแปลไม่ได้ก็มาเล่นกันได้นะครับผมมีอะไรในนี้น่าจะมีอะไรอีกหลากหลายมากมายดื่มไอ้ Fortune Teller ได้อะไรก็แท็กมาได้นะเออเพราะเราก็อยากรู้เหมือนกันมีอะไรบ้างโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเบรกด้วยเมนูพิเศษนะคะได้เลยเป็นอาหารกันบ้างขอบคุณมากครับดูแลลูกค้าดีมากก็คือตัวนี้จะเป็นชื่อว่าพิซซ่านะเป็นสูตรโฮมเมดแต่ว่าตัวนี้จะมีความสเปเชียลก็คือชื่อว่าเฟลมิงพิซซ่าหรือว่าพิซซ่าไฟลุกค่ะมันมีไฟเลยใช่ไหมเดี๋ยวดูเฮ้ยเฮ้ย should we step back maybe is it care for your eye oh hold on okay let's go back ไม่เป็นไรหรอกครับ a bit wow And French fries and sweet potato French fries. Oh, I love it. Can you tell more about the menu? This is our flaming pizza, so it's a little bit spicy. It's got the chilies on it, hence the kind of the fire and the flames. Supposed to obviously relate to the fire in your mouth. Ding 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 Ben cheese mozzarella ครับมาจากประเทศฝรั่งเศสเนี่ยแล้วก็ซาลามี่มาจากอิตาลีครับมาลองเทสทรายแบบลิ้นโดนแล้วแบบมันเผ็ดเลยอ่ะเผ็ดแบบชาๆลิ้นอ่ะแบบขมๆนิดๆเนี่ยร้องไห้ได้เลยเห็นน้องๆเผ็ดก็เลยมีค็อกเทลตบท้ายแก้วเล็กๆนะบอกแม่ว่าแก้วเดียวกับแม่อันนี้เป็นรสมะม่วงค่ะส่วนนี้เป็นรสพีชก็อาจจะเป็นหวานๆมาตัดความเผ็ดโหอร่อยมากอันนี้มันความมันเข้ากับอันนี้มากเลยหลังจากที่กินอันนี้มันเผ็ดๆอยู่ในปากนิดนึงใช่ไหมแล้วพอกินอันนี้คือแบบสดชื่นมากว้าวเฮ้ยสดชื่นทรอปิคอลดื่มแล้วก็ดับเผ็ดไปเลยมันมีความซ่าๆเบาเป็นจินเจอร์เอลค่ะตัวจินเจอร์เอลแสดงว่าที่มันจะแบบมันจะมีความซ่าที่ต่างชาติจะชอบแต่นี่คือรัมใช่ไหมจินเจอร์เอลถ้าเมนูไปแล้วใช่ไหมมีรัมวอดก้าจินแล้วผสมไปผสมมาเลี้ยวมากเลยนะเอาเราจริงแดงอันนี้แบบหวานๆฟรุตตี้ดื่มอ่ะ
เด็กๆเลือกเสิร์ฟได้ถูกคนเลยครับจริงผมเลือกได้ถูกเลยครับผมครับผมมีครับทำไมถึงต้องมาเป็นแบบขันทองขันเงินแล้วแบบมันจำเป็นไหมครับที่แบบต้องเสิร์ฟพร้อมกันคู่กันก็อันนี้จริงๆก็คือสมมติถ้าเป็นมาคู่กันหรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเสิร์ฟเป็นเหมือนกับเป็นคัพเปิ้ลหรือเป็นคู่รักก็ต้องมาเป็นคู่ขันเงินขันทองแล้วก็อธิษฐานร่วมกันอธิษฐานกันอธิษฐานก่อนสามสองหนึ่งขอให้แก้วนี้เป็นแก้วสุดท้ายเครื่องดื่มดีขนาดนี้ อยากให้พี่อีฟได้ลองแบบโปรโมทร้านได้ไหมว่าแบบเปิดตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยให้เริ่มจากปากซอยถนนรามบุตรีนะคะก็คือจะอยู่ตรงข้ามเยื้องๆตรอกข้าวสารซึ่งร้านเนี่ยจะเปิดตั้งแต่6โมงเย็นจนถึงตี2ค่ะใช่แล้วก็จริงๆอยากแนะนำก็คือใครที่อยากจะมาเนี่ยถ้าเรานัดเพื่อนเราบอกว่าเฮ้ยมาเจอที่ร้านนี้เราก็ไม่ต้องบอกว่ามายังไงนึกออกไหมคะอ๋อให้เราแบบก็คือเรามาถึงตรงนี้แล้วเราคือมาถึงตรงนี้แล้วก็โอเคเจอกันร้านนี้แล้วเดี๋ยวเพื่อนก็จะขึ้นมาบนที่หลังเองแบบเป็นฟิลแบบลึกลับมิสทรีครับผมก็สำหรับร้านยาบานะครับอยากจะบอกว่าร้านนี้เครื่องดื่มเนี่ยกินได้ง่ายๆแต่จริงๆตรงคอนเซ็ปต์เขาเลยนะที่เขาบอกว่าแบบเบาๆมิกซ์ดีๆใช่เลี้ยวแบบไม่รู้ตัวครับผมก็เหมาะกับทุกๆคนเลยนะครับผมอย่างเช่นแบบคนที่แบบชอบมาแฮงเอาท์กับเพื่อนหรือว่าแบบอยากมาแฮงเอาท์กับเพื่อนในที่ที่แบบสนุกสนานมีแบบหลากหลายอย่างเงี้ยก็สามารถมาได้นะครับผมที่ร้าน Olive Kitchen กับยาบาร์นะครับผมได้แล้วครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่อีฟแล้วก็แฟนพี่อีฟพี่เจมส์นะครับผมที่ดูแลมาอย่างดีวันนี้นะครับผมพี่เต้แทงเอาร้านรับกระจุงดังขอตัวลาไปก่อนวันนี้ดังเขาไม่อยากปิดรายการเพราะว่าเขาเลี้ยวแล้วนะครับผมเลี้ยวกลับมาก่อนเลี้ยวกลับมาครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมสำหรับรายการเรานะครับผมคิดเด่นแฮงเอาท์ร้านลับกับจุงดังนะครับผมเย้ขอบคุณนะครับ